ทำไมใช่ล่ะถ้าแบบน้องเขาแค่รู้วีคช้าที่บอกหัวใจช้าแล้วถ้ามันเต้นเร็วขึ้นมาคือเราไม่อยากตัดสินใจเร็วอ่ะลีก็รอแบบรอนานเหมือนคนจะคลอดลูกอ่ะปวดท้องตั้งแต่สี่ทุ่มยันเกือบตีห้าบิดหายใจไม่ออกบิดหายใจไม่ออกอยู่แบบนั้นลีจะลุกไปโรงพยาบาลแล้วนั่นแหละที่ห้องน้ำเขาก็หลุดออกมาเองเลยอ่ะจริงจริงอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้อย่าแต่ตอนนั้นยังไม่ประกาศใครเลยคือใช่ค่ะตอนแรกคือยังไม่ได้บอกใครเลยแล้วก็แบบใกล้แล้วล่ะค่ะตั้งใจคือเราอยากรอให้แบบ 3-4 เดือนที่แบบมันชัวร์แล้วก็ประกาศแต่ก็ยังไม่ทันได้ประกาศเพราะก็คือน้องเขาก็ยังหัวใจก็ไม่ได้เต้นต่อใช่ค่ะคือเหมือนเขาหัวใจเขาช้าลงไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเขาอ่ะไม่โตต่อใช่แล้วน้องก็หลุดออกมาโดยธรรมชาติธรรมชาติคือเราตั้งใจว่าไม่ใช่ตั้งใจหรอกเราปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าอาทิตย์เนี้ยภายในวันนี้ยังไม่มาเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรเช่นแบบดูดออกหรืออะไรเงี้ยครับพอลีก็เลยแบบลีรอลียื้อพอลีแบบยื้อไปสองสามรอบลีเหมือนมันไม่รู้จะแบบเหมือนให้โอกาสเพราะเผื่อเอาทำไมใช่ล่ะถ้าแบบน้องเขาแค่รู้วีคช้าแล้วถ้าเกิดว่าที่บอกหัวใจช้าแล้วถ้ามันเต้นเร็วขึ้นมาคือเราไม่อยากตัดสินใจเร็วอ่ะลีก็รอแบบรอนานนะคะวันที่กำลังจะไปผ่าไม่ใช่ไปผ่าไปเอาออกเนี่ยก็หลุดมาคืนนั้นเลยน้องหลุดเองคือสุดท้ายอ่ะก็ตัดสินใจว่าเรารอมานานแล้วก็สมมติลีตัดสินใจบอกหมอบอกว่าได้ค่ะก็คือจะนัดหมอดูดวันจันทร์ค่ะแล้วก็ตอนนั้นเขาไม่มีเขาไม่มีลมหายใจอันนั้นก็คือเราหมดหวังจริงๆแล้วเรารอมา 3-4 อาทิตย์แล้วที่ว่าช้าลงเรื่อยๆช้าลงเรื่อยๆจนวันนึงหมอบอกหยุดแล้วเราก็คือต้องทำแล้วมาธรรมชาติหมายถึงมาธรรมชาติน้องอยู่ดีมาเองธรรมชาติด้วยมาธรรมชาติค่ะแข็งแรงนะฟุกน้องมาธรรมชาติธรรมชาติทุกคนเอาทุกคนเลยเหรออืมเอาทุกคนมาธรรมชาติหมดเลยใช่นาตาชานี่ครั้งเดียวเลยแล้วนาตาชาโคตรฉลาดเลยเด้อดูในคลิปไอจีอ่ะจริงๆทุกอย่างคือมาธรรมชาติปรากฏว่าแรกๆที่ยังไม่กล้าบอกใครเพราะอ๋อตั้งใจอยู่แล้วค่ะคือตั้งใจแบบอยากให้แบบชัวร์มากๆจริงๆไม่เคยได้ยินแต่ว่าที่คนเขาถือเขาจะมาพูดกันนะครับ3เดือนใช่แล้วตอนลีกำลังจะประกาศไม่ได้คือแล้วดีแต่ลีก็รอให้มันชัวร์แล้วแบบกำลังจะประกาศแล้วแหละแล้วพอดีเกิดเหตุการณ์ที่แบบเอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราบอกที่บ้านไปหมดแล้วนะเราบอกที่บ้านตอนก่อนสักอาทิตย์นึงเองอันนี้นึงเออไม่น่าแต่ว่าคือก็เรียกว่าโชคดีที่เมื่อกี้พี่มดดำถามก็คือพอสมมติเนี่ยนัดหมอบอกว่าดูดวันจันทร์แต่ปรากฏก็คือวันอาทิตย์เขาออกมาเองออกมาเองตอนดึกแบบจะเช้าแล้วอะคือวันที่22อ่ะได้ไปทำบุญใหญ่วันเกิดพี่โบโชคดีมากแล้วพอกลับมาปุ๊บคืนวันที่22อ่ะก็เลือดเยอะมากแล้วลีก็ปวดท้องแบบเหมือนคนจะคลอดลูกอ่ะปวดท้องตั้งแต่สี่ทุ่มยันเกือบตีห้าปวดแบบทรมานที่สุดในชีวิตอ่ะมันเหมือนคนบิดบิดหายใจไม่ออกอยู่นั้นแหละจนลีแบบลีจะลุกไปโรงพยาบาลแล้วนั่นแหละที่ห้องน้ำเขาก็หลุดออกมาเองเลยอะค่ะใช่ก็คือพอหลุดปุ๊บก็ไปห้องฉุกเฉินเลยเพราะว่าตอนนั้นแบบประมาณตีห้าก็คือไปห้องฉุกเฉินใช่ก็ต้องเซฟแม่ละตอนนี้เพราะเสียเลือดเยอะใช่ค่ะเลือดออกเยอะมากเยอะก็ต้องเซฟแม่ละก็โอเคมันก็ต้องเซฟเอาได้แค่นี้น่ารักแล้วเนาะยังหวังจะมีอีกไหมอันนี้พูดจริงๆว่ามันยังแบบเศร้าแล้วมันยังหลอนกับเหตุการณ์นั้นอยู่เพราะมันเป็นการหลุดธรรมชาติที่มันมีความหลอนแล้วมันก็เจ็บมากด้วยอะไรอ่ะคือมันเห็นมาต่อหน้าต่อตาเลยทุกอย่างเลยแล้วก็ก่อนนั้นน่ะที่ว่าไม่ชัวร์ว่าจะเต้นช้ามั้ยจะอะไรอ่ะเราเหมือนเป็นคนดิ่งจะเป็นซึมเศร้าอยู่แบบ 3-4 อาทิตย์ที่แบบรีเหมือนคนแบบไม่มีกระใจจะทําอะไรเลยแล้วแบบเศร้าแล้วก็แต่ร้านก็กําลังจะเปิดคือมันเหมือนว่าอะไรก็ไม่ได้ทางนี้ก็เศร้าร้านก็ต้องทำอะไรเงี้ยก็วันนั้นที่น้องหลุดอ่ะก็คือหลุดออกจากห้องฉุกเฉินไม่กี่ชั่วโมงลีก็ไปชิมเมนูที่ร้านต่อมันก็คือจำเป็นอ่ะมันคืองานคือลีรู้สึกว่า The show must go on คือมันก็จะต้องแล้วตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้หรอกค่ะลีก็ไม่ได้บอกใครเราก็แบบเข้มแข็งมากคือมันก็เหมือนเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นั้นต้องบอกว่าต้องขอบคุณนาตาชามากมากคือลียังบอกพี่ฟุกลีไม่รู้เลยนะเนี่ยถ้าเกิดไม่มีนาตาชาลีไม่รู้ลีจะดิ่งขนาดไหนอ่ะเพราะลีดิ่งค่อนข้างเยอะอ่ะเพราะมันเจอหลายอย่างมากแล้วพอมีนาตาชาเหมือนเขายิ้มเขาแบบยังกอดเขายังแบบเหมือนทำให้เรามีพลังที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเข้มแข็งเพราะฉันมีคนที่ต้องดูแลฉันมียิ้มมี
ฉันที่แบบต้องขอบคุณเขามากมากอ่ะใช่หมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดู